ครับเมนูมื้อนี้ครับแกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้นะครับใส่เห็ดนางฟ้าใส่ยอดบักอื้อนี่ครับแกงหน่อไม้ก็สวัสดีครับนะมากินข้าวด้วยกันครับแกงหน่อไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับแกงหน่อไม้มันแห้งหมดละคือใส่ข้าวคั่วเนาะใส่เอ้ยเขาเรียกกันเขายังข้าวคั่วไหมจนหน้ามันแห้งมันเดี๋ยวเข้มข้นมากเลยครับมาลักไม้ผมไปละดื้อดีมาเลยตัวที่สองแล้วมันลักไปเมนูมื้อนี้ก็มีนี่ครับปลาส้มนะครับส้มปลาขาวนี่ผมซื้อมาตั้งแต่พุ่นละใส่ตู้เย็นไว้บ่ได้กินเที่ยพริกมือไปกีบเลยหอนหอนหอนข้าวเหนียวพึ่งหนึ่งไว้ไหมครับหอนหอนมีหมักอึน้อยพร้อมนะใส่ใบยานังย่าอึเห็นน้ำฝาแซ่บครับโม่ห่วยมาครับเกือบคู่นั้นมันคาบไป3เทียร์4เทียร์แล้วบ้านคาบครั้งเดียวแล้วคาบไปเป็นคู่คาบไปเป็นคู่เจ้าของเพิ่นก็มาคืนให้ไว้หน้าบ้านเพิ่นรู้ว่ามันเกือบผมไงป้อนคาบไปประจำจนผมต้องเอาเกือบไปซ่อนไว้ในบ้านแล้วมันก็มักเอาแต่คู่นั้นคู่เดียวนะคู่อื่นบ่เอานะขอบคุณพ่อยอดมะเอื้อดำๆนี่เห็ดนางฟ้าบ้างข้าวกับห้อนหิวข้าวกับหิวก็จะกินซอยเห็ดแล้วแกงไม่ผมกลายเป็นมกหม้อไปเลยน้ำแห้งเบิดหอนข้าวเหนียวอืม
โดนแล้วบ่ได้เฮ็ดเมนูแกงน้ำมันนี่กินเนาะจนมาแกงต้นน้ำมันสมแซ่บดีครับอย่างเดียวหน้ามันแข็งไปละผัดผักแค่นี้ครับผักกระแยงเนาะเจ้าเหนียนบะหมี กินข้าวเหนียวอิ่มในอยู่เลยเป็นมือนี่ก็เป็นทั้งข้าวเช้าข้าวแลงข้าวเที่ยงทีเดียวเลยเก็บได้เป็นเดือนนี่ผสมใช้ตัวเย็นได้บ่เสียครับเขาคำมันเขากับห้อนอากาศกับห้อนแล้วแซ่บเลยปลาสมกับข้าวเหนียวห้อนๆขอกันดีๆนั่นดีครับเบื้องยาผมแต่งได้ไปได้บัตรนะเข้าเบอร์นี้กันเริ่มบ่แซ่บแล้วฮ้อน
เฮียหน่อยเฮียย่อยเฮียยังกินข้าวก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลูกพระเจ้าตากแท้มีขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับกินง่ายเมนูแซ่บๆมานี่แกงหน่อไม้ครับใส่ใบยานัง